พี่บัวจะทำกระไรเจ้าคะแม่บัวทางแก้อื่นยังมีต้องมากมายนักพี่บัวพี่ก็อยากผูกใจกับคุณหลวงนักเลยพี่บัวก็เห็นมิใช่หรือว่าคุณหลวงเขามีได้มีได้กันเลยมีได้หรอกพี่ใช่หรือไม่แม่บัวหมอมาเร็วเจ้าค่ะจันพี่บัวเล่าให้ปู่ฟังให้หมดสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเทพมันทำเรื่องต่ำช้าเยี่ยงนี้เฉยเลยแล้วเหตุใดไม่มีใครมาบอกปู่นางจันไปเอาตัวมันมาที่เรือนเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะท่านเจ้าคุณเรียกหม่อมเทพให้มาพบมีเรื่องอะไรหรือเจ้าคะยังจะกล้าถามอีกหรือลูกชายหล่อนมันก่อเรื่องมิจักจบจักสิ้นถ้าเจ้าคุณปู่หมายถึงเรื่องแม่จันแล้วก็แม่จันเขาท้องกับหลานหลานก็ต้องพามาอยู่ที่เรือนแล้วแม่จันเขาก็เต็มใจมาอยู่กับหลานเองแม่จันบอกเจ้าคุณปู่ไปสิเจ้าค่ะแล้วเหตุใดไม่ทำให้มันถูกต้องล่ะแต่เรื่องมันจบไปแล้วแล้วทางนั้นก็รับรู้ว่าแม่จันจักอยู่ที่นี่นี่ใครเอาเรื่องมาฟ้องท่านเจ้าคุณให้ต้องขุ่นใจอีกเพราะเรื่องมันยังมีจบเยี่ยงที่นชอยว่าไงล่ะเจ้าคะพอพี่เทพทำเยี่ยงนี้คุณหลวงเลยพูดจาตัดขาดกับคนที่เรือนโดยที่พี่บัวมีได้ทำอะไรผิดแต่ต้องพลอยรับกรรมไปด้วยจนพี่บัวไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายอะไรนะแม่ปทุมคุณบัวฟื้นแล้วเจ้าค่ะแม่บัวเป็นอะไรบ้างช่วยหลานมาด้วยเหตุใดเจ้าค่ะเหตุใดถึงไม่ปล่อยให้หลานตายหลานตายไปยังเจ็บน้อยเสียกว่าโอ้ยแม่บัวกะอีกแค่ผู้ชายคนเดียวเหตุใดเนี่ยต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตดังมนตราพาเราพบกันจนให้ฉันได้มาพบ